ประเทศไทยกำลังพัฒนาเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมของนานาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรงานโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆการพัฒนาและจัดการงานโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการตอบโจทย์ที่ท้าทายบริษัทไรท์ทันเนลลิ่งจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2543โดยคุณชวลิตถนอมถิ่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น5ล้านบาทและมีการเพิ่มทุนเรื่อยมาจนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน550ล้านบาทประกอบด้วย 1,100 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานด้านธรณีเทคนิคและต้องการเป็นบริษัทคนไทยที่สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่องค์กรมีนั่นคืองานด้านวิศวกรรมโยธาและงานด้านธรณีเทคนิคโดยเฉพาะงานก่อสร้างอุโมงค์งานเขื่อนงานระเบิดหินเป็นต้นโดยโครงการแรกที่เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทคืองานก่อสร้างอุโมงค์ขนาด3เมตรในโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายกรวมความยาวทั้งสิ้น 1.9 กิโลเมตรและต่อมาเรายังได้รับความไว้วางใจในการก่อสร้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอีกหลายโครงการควบคู่ไปกับการรับงานของภาครัฐและเอกชนที่มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทด้วยทีมวิศวกรนักธรณีวิทยาและบุคลากรทางเทคนิครวมถึงทีมงานที่มีความชำนาญการเป็นพิเศษของเราประเภทงานของเราแบ่งเป็น5ประเภทหลักๆดังนี้ 1. งานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดินโดยวิธีเจาะระเบิดหรือใช้หัวเจาะ TBM Tunnel Boring Machine 2. งานก่อสร้างเขื่อนกักน้ำขนาดเล็กและขนาดใหญ่เขื่อนดินเขื่อนหินทิ้งเขื่อนคอนกรีตเขื่อนหินถมคอนกรีตดาดหน้าเขื่อน RCC รวมถึงงานอาคารประกอบในงานก่อสร้างเขื่อน3. งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ 4. งานก่อสร้างท่อใต้ดินด้วยวิธีดันท่อและเจาะดึงท่อ 5. งานก่อสร้างอื่นๆเช่นงานป้องกันและเสริมเสถียรภาพทางลาดงานระเบิดหินงานเจาะสำรวจธรณีวิทยางานปรับปรุงฐานรากด้วยวิธีอัดฉีดน้ำปูนงานเหมืองแร่งานถนนและสะพานและงานวางรางรถไฟเป็นต้นตลอดระยะเวลาการดำเนินงานบริษัทมีส่วนร่วมในงานก่อสร้างโครงการสำคัญหลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงในการปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและการบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพรวมถึงประสบการณ์การทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทมีโอกาสเข้ารับงานหลากหลายรูปแบบโดยมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านอันจะนำความยั่งยืนมาสู่ชุมชนสังคมประเทศชาติและไม่ลืมที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของบริษัทไรท์ทันเนลลิ่งจำกัดมหาชนที่มุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้างทางวิศวกรรมและธรณีเทคนิคเราตั้งใจที่จะส่งมอบงานให้ทันเวลาคือคุณภาพสูงสุดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความสำเร็จบนปณิธานของเราที่ว่า Only the best we do